ังแหลมโพดเสียงก็แหลมเลยบ่มวนโอ้ยกูมาเสียดายสิมาไปไว้ก็หลอกก็เรียกสิดังแหลมดอกเสียงแหลมแหลมมวนทำนี่แหลมบ่เป็นแต่สั่งเนี่ยแหลมเป็นตะฮักแหลมเป็นแต่ซี่ตูนฟังแล้วบ่เปิดบ่เบื่อดอกอันแหลมแบบโทอยู่บ้านบ่เป็นท่าได้เลยแหลมเป็นแต่สั่งแกกแต่ละบาดเว้ากับลูกหัวผูกอยู่ตะล่างโดดควมหัวไปเลยพักตำนินอยู่รอขั้นหัวยุบป่วยถ้วยนั่งเพิ่นแหลมใหม่แหลมเป็นแต่สั่งอันนี้แหลมเป็นตะฮักนะบ่ต้องมานอนน้ำข่อยข่อยบ่นอนน้ำเจ้าเกือบหัวใจว่ายตายทิ่มมาจังได๋เขาบ่ทันได้เอิ้นก็ออกมาคนบ่มีระเบียบก็บ่มีเอาพะโล้ผ้างานต้องให้เขาเอิ้นซะก่อนจังออกมามันจังแม่นอุ๊ยข่อยไถพอเอิ้นอยู่ที่ซั่นแต่งตัวแล้วแต่6โมงแล้งเว้ยแต่งอยู่ไสแต่งอยู่ไสนี่อยู่หลังป้ายแอนตาซินนี่เออปฏิตัวเอาคว่ำรอไปแต่ห้องค่ำก็นำมื้อนี้วะเอาเอาแต่งตัวแล้วนอนก็บ่ได้ยันคว่ำรอมันลึบตายลึบเป็นล้มไปยังพัดดูเขาดูโอ้ยเฮ้ยเป็นน้ำล้มซะเนาะเฮ้ยเป็นน้ำอากาศซะเนาะคว่ำรอก็บ่ได้เตี้ยเตี้ยย้อนย่ำเหรนบ่กะนอนกับบ่กะนอนได้นั่งเที่ยงที่นี่อีกทีเด้อเนี่ยยังล่ะหันใจกับอิ่มติแล้วมันแต่งตัวที่หัวคําหลายอ่ะเออนั่นนี่ใครหัดเขาหัดเขาโอ้ยกูสิมาใจขาดจิบ่โอ้ยปัดโอ้ยปัดตายเออโอ้ยตายกูตายซ้ําตายตายซ้ําตายตายตายซ้ําตายซ้ําซะตายซะตายซะตายซะเฮ้ยหาจินใส่เว้ยแทนที่สิได้ตูนกันบ่ได้ตูนหัวมันหรอกอยู่นำกันจนเฒ่าซากกันมาบอกให้ตายตื่มซะบ่นี่แหง่วยงูหลายขี้หายพูดก็ตายสิมซะมาแล้วงูให้บ่ได้หน่อยอีหลีเดี๋ยวนี้งูหยังวะฮู้ว่าเนกไทมันหัดหันใจบ่เฮาก็ลากออกซะแล้วแล้วไปเกิดค่าข่อยลากเนกไทออกเจ้าบ่เอื้อนมันแล่นโพโลว่าเอาบ้าที่แตกหยังเฮ็ดไทก็บ่ฮู้สิบ่ด่าคือเก่าจังซี่อ๋อบัดผู้เขาบ่ทันแต่งตัวพูนเขานั่งขายตัวเอาเงินน่ะพี่น้องๆแต่คุมมันมาคุมมันมาปานะสิคุมเขาเฮ็ดหยังคุมมาหยังเขากําลังทําหน้าที่ผู้แต่งตัวแล้วมองคําทําเซยบ่มักนิสัยทำเป็นใจห่อนปานไว้รุ่นห่อนย่ำเขาเสือหนอกอีพ่อย่ำไหนล่ะย่ำเลิกมึงทีเอื้อนข่อยออกมาอย่างย่ำเลิกพี่น้องนี้มืดเลยเอื้อนเขาไม่เก็บเศษกระดาษสะบ่อข่อยเห็นบนบักแหลมนุ่นสังเนี่ยเนี่ยหูจุดหรอกว่าบนแหลมนุ่นสังบักแหลมนุ่นสังนั่นพี่บ้าข่อยยังเห็นทั้งตัวล่ะเสือกับบนุ่งเอาผ้าพันไปทียิ้มไปเรื่อยโจกน้ำถังขยะไปเรื่อยไอ้นี่ว่ามันก็บ่เป็นโลกก็บ่ถามหาพี่บ้าเว้ยเก็บเศษกระดาษอันนี้ใส่เสือนอกเขาบ่เอื้อนมาเก็บเศษกระดาษดอกบ่เก็บเศษกระดาษพี่น้องนี้หมดแล้วก็เก็บเศษลูกโป่งทุกมันแตกจนตัวเก็บมันหยังเก็บมันหยังมันก็จะพื้อออกว่ามันบ่มีฟิวบ่มีปองบ่มีหูแล้วก็ปิดปากปั๊บดูดปั๊บล้มลุกเข้าไปกับมือบิดหัดไปใครเอาป้อซ้ำปอมือหะมือแอดแอดแอดมวนซะบ่บัดนี้ก็เท่านั้นตัวเออคนนี้เหมือนเลยแล้วแดดต้องฮ้อนตูดไปห้องใหม่มวนหลายขี้ไข่มันไหลน้ำงามมือไปไหลลงหอยตอกหัวยุ่มยุ่มสิเป็นพี่บาทน้ำบักแหลมนนสังบัดนี้มาก็บ่มีปีมีคุยเอาพะโล่เอาสิคนมาทั้งปีกับคุยดนตรีเขามีเหมือนเลยได้เอาปีกับคุยมาตั้งนี่แถวนึงนักเต้นก็สิบ่ลงไปเต้นตะล่างหมดที่บัดนี้เฮามันบ่เป็นจังซั่นให้เขาเอิ้นเฮาก็จังสิได้ย่างออกมาย่างสง่าผ่าเผยซะตัวเอาจะว่าข่อยค้านมาแต่บ่ว่างั้นโอ้ฮัดย่างมาบัดนี้ก็ยังบ่เบิ่งกันอยู่คือสินั่งเกี่ยวมือคือปอบุญกินพุ่นพุ่นมันก็จะบ่ยากกับองค์เขาลักจันคือเขาบ่เอาไปยากน้ำเราให้ยากองค์เขาลักจันโอ้ยองค์เขาลักจันบ่เป็นผู้เก่าเล่นผู้ใหม่เลยนั่นอุ้ยบอกทุกเมืองแล้วไม่เมื่อทีมซ้ำแหน่เดี๋ยวเนี่ยเอาผู้ใหม่มันก็สิเป็นอย่างบ่ต้องได้ลึ่งกันบ่ต้องรู้จักใจกันคักซ้ำนั่งในเกี่ยวก็หามไปดีๆเกิดค่าเขาจะบ่พอใจว่างทีมอยู่กลางโคกสิบ่นั่งนาแลอยู่ในเกี่ยวบ่เนี่ยเจ้าคิดเบิ่งคักๆที่ละเอาขึ้นมาได้บ่ผู้เดียวแต่หาม4คนก็หัวติ่งหัวสั่นหมดตัวหิวบ่ง่ายคือเข่งไก่คะแนนเว้ยตั้งหัวมันเถาะมันออกมาแพงแล้วล่ะท่านอ๋องไว้ข่อยบ่แม่นท่านอ๋องตลาดจะคู่คู่ก็บ่แม่นจักแล้วล่ะข้าวผิดดีเนาะอ้าวพิจารณาความผิดด้วยส่งตัวขึ้นศาลไข่ฟงลากมีดปาดข้อหมามาข่อยเหลียวเห็นก็กระสลบก้อนพอแล้วหมดสมองแล้วข่อยย่านแต่มีตัดเล็บติไปแต่น้ำปักหุ่มปักซึ้งๆก็ให้ไปสั่นแต่ข้าวเป็นเล็กน้อยมันปักลงเลิกทีน้ำปักหุ่มมันเลียดสูดได้เลยไปเลียดไหลดูแล้วดูดีเศร้าแท้บอกล่วงบอกเลยไหลต้องข่อยเองย้ำหูศาลไข่ฟงอยู่ใส่ได้เย็นนี่อยู่ในโทรทัศน์เด้อโทรทัศน์นะเปิดไปตอนนี้ไปเจอ4ทุ่มสแควร์เฮ็ดจังได๋ก็เบิ่งติล่ะอยู่ในรายการ4ทุ่มสแควร์น่ะมีเจ้าของศาลอยู่นําหมู่บ่บ่คือหมู่ดอกเพิ่นนี่บ่ง่ายๆดอกไผล่ะเฮ้ยเจ้าของศาลไปสังเกตโลดหน้าผากเราสิมีดอกแค่อ่อนอยู่นี่ไว้บ่แม่นดอกแค่อ่อนหยังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเออนั่นแหละอีกครึ่งเดียวเด้อโหบ่งูนาสีอุปู่จังน้อยคือจังกินยาพิษนี่ล่ะเอาล่ะเด้อบัดนี้สีดำๆดอกหน้าเพิ่นหนวดที่ยาวๆขนข้างยาวๆเว้ากันรูปไปจังสิได้ตาเพิ่นตาเพิ่นแม่นไปแต่ละบัดเออ
ผมก็เก้าขึ้นไม่เสียบคัดเพิ่งจะนึงใส่หมวกมีปีกงอมาดินุ่งเสียบพื้นที่ลำลามใช่หรอพูนโอ้ยเสียกับเสียลามโผล่ด้วยก็มันยังเลาะน้ำหน้าบ้านห้องบสนาสนาเจนสิเก็บบางยาวเลยคอยวัดจักมือนึงเพราะไงนี่ต้องเหยียบเสียจากห้องล่มจักของจักไส้จักบังลั่นเต้ไปสู้ที่มือหูดห่วงเขากำลังสีซุ่มไปล่มเข้าไปเข้าไปโอ้ยเข้าไปว่าเย็นพอยาค่ำมือกระเช้าเนี่ยทพิบาใครก็สิใส่เป็นทัวทีบสุดนั่นตะบัดสิใส่เขาก็ยังไหวซะก่อนมาใส่ถอดแล้วเขาก็ไหวซะชุดพระราชทานจากห้องเต้ใส่เฉพาะตอนขึ้นว่าคดีตัดสินความบนศาลไคฟงนั่นแหละท่านเป่าท่านเป่าโอ้เป่าหลานไม่เบ้าเนี่ยเบ้าใดโอ้ยหน้าความเดียวก็มห้องตัวเนาะความใดโอ้ก็นำแล้วก็ไหลมาป้องเดียวแต่พุ่นมาจากโคกใหญ่พุ่นโคกใหญ่ใส่โคกใหญ่โคกหินแม่สร้างไหลลงมาพูกระแตพูกระแตลงมาฝายใหญ่ฝายใหญ่หล่นลงมาหัวน้องพื้นนั่นหัวน้องพื้นกับพานบ้านห้องก่อนที่ลงน้องหลาดนั่นลงน้องหลาดก็ลงพันยังเลยนั่นพื้นที่มากไปขึ้นพูที่หัวพูกับควงพันยังไปหันพูกระเป็นบ้านบกบ้านน้องปิงเขาไปแน่ๆในกับบ้านตาดให้เขาไปพุ่นไปละบ้านขึ้นพูเลิศพูขีดเท่าพูหัวพูดินแดงก็ว่ามันไปยากกลับขึ้นมาอะไรสิเลาะทั้งหัวพูเก่าพิงไรย่าไปบ้านโคกม่วงบ้านไปล่ะคาบ้านดัดล่งบ้านหัววงล่งชาลาดพุ่นเพราะว่ามันโค้งเงินไปทั้งหมดตัวเอากลับขึ้นมาใหม่จะมาเริ่มต้นจากบ้านดอนปอไปบ้านโคกกลางหัวมันตั้งบ้านลาดบ้านหัวหน้าบ้านพูดแล้วซอดออกของโคหน้าบักเสี่ยงล่งไปขุดดูนู่นสังขึ้นที่จอนกลับขึ้นไปวัดตอนนี้เขาจังหวัดบางหัวทำไมย่างกับเกือบขาดเจ็ดคู่ละยังมันหูหลายเถอะเนาะเออพอไปทั้งพี่ก็ได้กันมาทั้งลัดก็ทั้งพี่ก็ได้บ้านคุณแขกความพ่องมาหันมาเป็นจังสันขันหูหลายปานั่นสิมันเล่นยังโดนตีคือพอไปอยู่น้ำพุ่นกองสำรวจน้ำเขาไปซองกองน้ำพุ่นสมบัติเอาสี่ขีดชุดหนึ่งแจกชาวบ้านผู้พิยังพูดพูดถึงเว้ยถึงพูดถึงหูหลายปานี่เขาเอาอยู่ดอกบ่หูจังไหนมันสมบัติบ่หูแต่ห้าแหลกเมื่อกี้หูแหงตั้งแต่นั้นเล็กน้อยแหลกไม่ยังแหลกไม่ยังขายได้ไปขายตัวเนาะโว้ยคือจะว่าอย่างไรมีอย่างอย่างเงี้ยนุ่นหมอนเบาเลยโอ้ยเบาทุกคนผมมีควบหูมันจังสี่ละพี่น้องอุ้ยปอซี่หมดหนักให้หมดละปอซี่แอดแหลดยังไงคุณจะว่าแอดแหลดไหมหลายกว่าปอสามนี่แหละโอ้ยมึงที่ละเอาไปมาสิเขียนหนังสือจากคลองบ่ถือถือซื้อจากคลองเออซื้อพื้นคนบ่รับรองง่ายซื้อจากคลองบ่ผิดดอกปันจับว่างโอ้ยอุ้ยลื่นฝ่าเขามาลื่นฝ่าแล้วเอาทดสอบเป็นไงซื้อเจ้าตัวยังขึ้นก่อนมาเบิ่งเอาห้องูก็น่าเห็นบ่ล่ะมันแม่นพวกข่อยบ่ผิดดอกยากคนรอดผู้ใดบอกผู้ใดสอนเจ้าล้านข่อยผู้ใดหลานของมดไก่บุ๋มเอาเสื้อได้หน่อยสบายๆนี่โอ้ยบ่เสียจังได๋กูเห็นจบสูงเข้าไปจบใส่ป.6พู่นป.6เท่านั้นบ่เสียว่าเท่านั้นไม่หลายก็ป.5ได้เด้ออันซื้อผู้ลุงจะลืมเด้อมีงองูนำบ่ซั่นงองูนำก็แสดงว่างองูออกก่อนนำหน้าอาดหลานหลานดีปานมาโอ้ผู้น่ะบึงดีใจหลานบอกหัวจะบ่เห็นตาดอกบ้านเจ้าเตียวตาหัวข้าวตาหัวได้ดังเนื้อดูดน้ำกินนั่นคนห้องหัวตามันก็ลิบไปตัวธรรมดาตัวติ่งมันเป็นกูเห็นที่ตาตากระแตนเท่านั้นแล้วเขาทอดเจ้าของในกระทะน้ำมันหมูหลายไปได้กับห้อนไปได้ก็ยังมึนตามองมองเขาทอดดูเขาใส่ถุงขายบีกินเลือดตั้งแต่หัวยังยิงเขาเลยคนรู้จักสีเบาอินท่วมได้น้ำหรอกกันเบาลวงเบาเลยเบางูหายกลัวเด็กหน่อยฟังเด็กหน่อยเบาก็บอกเข้าใจได้บอกเยอะก็เข้าใจอย่างโอ้ยยังมาคุยอวดมูอยู่อย่างเขาว่าง้องูน้ำนะบ่ได้หมายความว่ามันน้ำหนาน้ำไหนเขาซื้อพลุงมีง้องูน้ำหมายความว่ามีอันนั้นน้ำอันนี้น้ำจริงๆคือแผงเทปก็มีน้ำเออหั่นน้ำหวานก็มีน้ำกูมาเลาะขายก็มีน้ำเออเลาะมาขายเหลือเด้อเพื่อบริการพี่น้องมันมาเป็นซื้อคนต้นงั้นสวนสนุกต้นนั้นซื้อคนพี่บ่าที่มีหั่นขายแผงเทปหั่นขายน้ำหวานเขาเปรียบเทียบสู้ฟังซื้อง้องูน้ำหนามันจะไปอันออกบอกน้ำหนาได้จังได๋จังห้อยหีบน้อหนูสลีไม่เอกจึงพึ่งอยู่ซื้อควายแม่เออวิสมัยสิมีหลายตัวเถอะก็หลายตัวห่วยจักเด้อผมบ่สังเกตจักเถื่อบ่เคยนับจักเถื่อเห็นบ่ล่ะพอถ้าได้ตัวก็สร้างหวนตอนที่เฮียนจบป.4ออกมาเขียนซื้อเจ้าของบ่ได้เขียนมาทุกตัวดอกบ่เขียนมื้อเสียจักได๋ซะจังแล้วเขาจะว่าเส้นซื้อนี่เป็นขีดขวกซั่นน่ะคือจังแล้วอยู่ได้ล่ะแล้วอยู่ขีดขวกขีดขวกเจ้าสิเขาอ่านว่าจังได๋ล่ะเอ้าอ่านว่านิ่งหน่องตัวเนาะนิ่งหน่องมันผู้ขีดไปแล้วก็ยังสิไปอ่านมนุษย์ประดุลอยู่เพราะว่าพี่บ่าเขาจะให้มันโก้เขาก็จุดหางหน่อยนึงคือสิลากสินลงมาแต่เกี่ยวก็ตึ้งๆไปปลายปากกาเบาๆจังหน่อยสวัสดิ์กันอันเคยเห็นบอกกิเล่นเลี้ยวหลังเลียนหางโอ้มีหัวกิเล่นเลียนหางมันบ่เชื่อสิงโตนู่นซะสั่นบ่มันมักมันขึ้นสูงบดต้องอยากไล่เสียงกับพวกเอาไปเอามาเคยบอกกับพี่บ่าซะสั่นนี่
หูเหลืองหูแล้วเมื่อยที่มือซื้อตั้งแต่นี้จักสิหูว่าเขามาหยังเลยกิโล34นี่อันเจ้าหูอยู่บอกคือเอิญกันว่าห้องเพ่งนี่อ๋อเจ้ายังเข้าใจว่าข่อยมาถอดใส่กอขายอยู่โอ้บ้าคักๆจังว่าพี่น้องเอ้ยเสียเวลาตั้งดนดีวานเว้าน้ําคนดีเว้าน้ําพี่บ้านมาว่ามือบ่าอีกไปละบาดเดียวโอ้ยนั่นดนตรีนั่งตาเลี่ยมงาบๆนั่นเลยจะนั่งห้องเพ่งเอาช่วยกันหน่อยว่าไงนะแม่นวันหิวผ่องไม่รักนิ่งนองแล้วเธอจะต้องเสียใจเดี๋ยวนี้ยังไม่มีสาวใดเป็นเจ้าของหัวใจว่าจังใดได้ตาคมรีบจองเป็นเจ้าของเดินลาพอตกดึกมาสิบห้าตุ้มผ่าห้องสิบสองหนาวต้องยับยงเข้าไปแทนผ่าห้องอันล้มก็จังยอดชายนายนิ่งน้องก็ได้คัดได้ของดอกเงินทองแล้วแหวนเสื้อใดสบายใจเกินกว่าแมนนายนิ่งน้องเป็นแฟนสบายไปแฟนยาจริงใจนะแม่นวันอยู่ห้องจนตัวนิ่งน้องก็คัดของเดิมนาสนใจอายสิบอกก่อนทักว่าเพิ่งเป็นตาสายิวจักเม็ดเบิ่งเพิ่นวิทย์แล้วอ้าวแล้วอ้าวว่ามันงูจริงเขียดโอ้ยก็เฮ็ดไปสันละเอาเฮ็ดเฮ็ดหยังดีใจนี่แล้วดีใจเฮ็ดหยังได้ยินเสียงพี่น้องตบมือสวดสวดพี่น้องมึงก็สิฮักนิ่งหน่องสมกับนิ่งหน่องชินฮอดเพิ่นตะเนาะเอาไผว่าเพิ่นฮักเจ้าเพิ่นฮักตบเป็นจังเสียงตบมือให้สวดสวดบ่ได้ตบเพื่อฮักเจ้าสมมุติว่าตบเพื่อวัฒนธรรมข่อยบอกเพิ่นเอ้าตัวฮักซั่นบ่เอ้าเพิ่นสิฮักเจ้าไปทําประโยชน์หยังจะสิเฮ็ดหยังให้เพิ่นเป็นอันจบป.4แหลดบอกมาใหม่ก็ได้โอ้ยอันปอกน้ำใหม่มันบอกหาแต่เฮียนหม้อเด้คุณจีกระเดียนไทยเบ็ดผู้นี้ผู้ใดสิสู้ข่อยอันสิบ่อยากก้าวหน้ากว่านั้นบ่เอ้าเบ็ดร้อยหลังสิใส่จุ่มให้มองเดียวที่มันบ่แม่นแซ่ปอก็เสียบนี่หลังนึงก้าวหน้าไปเสียบหันหลังนึงก้าวหน้าไปเสียบหันหลังนึงไปเรื่อยๆจนหมด100พุ่นตัวค่อยใส่บ่เบ็ดฮึจักแต่นี่หีบก็ได้ถ้วยนั่นมันบ่แม่นก้าวหน้าแนวนั้นก้าวหน้าแนวใดเอ๊ะกำบ้านขึ้นก็ปลูกตัวนั้นเฮ้ยพี่บ้าสิบ่จะขึ้นไปอยู่ห้องแอร์ขึ้นไปยังขึ้นไปยังเปิดบริษัททำการขานี่แล้วโอ้ข้าขายเออได้ได้ได้คือหลายข้อมูลว่ามีขยันตะขาทุนแล้วข้าก็ได้เอ้าข้าจะว่าจะวางเฮียนหน่อยข้อมูลหน่อยเขาก็จะไปเฮ็ดธุรกิจใหญ่จนเกินตัวที่มันดูแลบ่ทั่วถึงเขาก็เปิดบริษัทน้อยๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นตาหักเป็นตาหักตีเอ้าบริษัทจากใดซื้อกระตาเปรุ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยผูกแขนข้อเจ้าของขายลงไปที่ขายของนั่นขายยังเอ้าเริ่มที่ไม่แค่หูจนฮอดแว่นตาดำยาดมยามองหนวดท่อนแหนบแหนบท่อนหนวดมีหมดทุกทิ้งทุกอย่างเลยเนาะเอาสิไปขายใส่เอาคิ้วรถนี่เอาจะว่าสิบ่ขาดทุนบ่ได้ก็ได้เอาสิมาสิขาดทุนก้นกระตาบ่รู้บ่หัวมันก็บ่ได้ว่าก้นกระตาหัวดอกอีพอเปียงจังสิขาดทุนโอ้ยความหูบ่มีมันสิทอดหดเงินบ่ถูกผู้ที่เฮ้ยทอดเงินทอดง่ายคือสิตายสําคัญว่าสิทอดหรือบ่ทอดแค่นั้นน่ะห่วยมันคือเว้าแนวนั้นเนาะนี่เฮาอยากได้กําไรหลายบ่ซั่นอยากได้อยู่อยากได้กําไรหลายเฮาก็ทอดซาๆท่านอยากได้กําไรหน่อยเฮาก็เฝ้าทอดเฝ้าแล้วเฝ้านี้แหละบ่เถอะพี่บ้าหยังพ
พ่อแม่สั่งสอนข่อยได้ยินตะกอนเพิ่นมีแต่ว่าเฝ้าซื้อเฝ้าขายได้หนูเด้อโหยสมัยสิท่านอยู่ท่านกินเฝ้าซื้อเฝ้าขายเห็นบ่ซั่นซุ่มเจ้าลืนพ่อลืนแม่ที่เฮ็ดบ้านจัดสรรเงินพรถ้าเจ้าทรง15ปีจังทรงหมดเออดีบ่ดีจะทรงบ่ท่านข่อยยืดบ่ขายให้ผู้อื่นพุ่นห่วยมาหลังเดียวอันขายอยู่3เทื่อพุ่นซั่นตัวเอ้อสิไปบ้าอย่าดมอย่ามองหลอด12บาท50ขายน้ําคิวรถผู้ได้ไปพรเจ้าอยู่หั่นพ้น10ปีมันขึ้นอยู่กับเฮาผู้ขายเฮ็ดเอาตัวมันจะเฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดจังได๋เอาว่าไงทดสอบไงเอาหลอดหนึ่ง12บาท50อย่าดมเขาให้ใบร้อยจะท่อนถือว่าเขาทดสอบจะแค่ดีแล้วเอาคือบ่ใบ500คุยขออนุญาตจะทดสอบ550เด้อท่อนคือจะว่าขายน้ํามา8ทงนั่งมาท่อนพ่อกลอุ่นมัดกระหม่องเอาคุยไหลเอาใบละ1,000ให้เลยท่อนถือบ่เอามาถือใจบักเพิงแต่เออบักเพิงสิท่อนกันเอาว่าเบิ่งผู้เฒ่านั่งวินรถนั่งอยู่ทั้งรถนั่นเออซื้อยาดงน้ําเฮาหลอดนึง12บาท50เออเงินแบ่ง1,000มาหาเฮาเงินทอนเฮาพ่อปานใดเฮาก็บ่ว่าบ่ท่านพ่อเอาไปตัวไปนี่มันบ่แม่นตัวเด้เฮาทวงเอากําไรเอามันสิไปได้จังได๋ยังสิบ่ได้อันนั่งถ่ายจะเข้าได้ยายผมขายแต่ก่อนเฮาก็รอขายไปเรื่อยๆหมู่กลับมาหาเราอีกใกล้สิพ่อละล่ะเออทวงที่นั่นทวงที่นี่ได้เวลารถก็พาแม่ใหญ่นั่นแหละนี่กําไรก็อยู่กับเฮาเหมือนต้นตอเว้ยมีหัวใส่ในแม่จะปล่อยมันหล่นถิ่มเลยผมมันก็เสียดายว่ะโอ้ยถ้าผมดกจะสิฮู้ว่ารถมันสิออกงามได๋ยังสิบ่ฮู้หากินคิวรถแต่น้อยจนเฒ่าหรอกเบอร์ใดออกเบอร์ใดเข้าฮู้หมดตัวเออพอรถพาแม่ใหญ่น่ะแล่นไปเฮาก็เอ้าอันสิฟ้าไปหยังล่ะนั่นบ่เอิ้นบ่แฮงเลยวิโชเฟอร์เขาก็ได้ยินตัวเอ้าเอิ้นจังได๋เตือนพ่อบ่บาปนั่นนี่แม่ใหญ่น่ะดิ้นตายอยู่ทั้งรถพุ่นเอออันนั้นไว้อย่าเฝ้าสิเฮ็ดอย่าเฝ้าสิบ่แม่ใหญ่เด้อยายผมสิคอยแล่นดอกบ่ยังนึกว่าไปขับรถเฝ้าบ่แม่นั่งซั่นเงินทอนแม่นั่นแม่ท่าเงินทอนแม่นั่นแหละโซ่บ่ก็บ่รู้เรื่องแล้วเขาสิท่อนให้ดอกครับไปเรื่อยๆเอาไปมาวิสายตาเฮากําไรมันสิไปใส่เขากระเป๋าแล้วมื้อนึงเฮาบ่ต้องขายหลายดอกยาดม2หลอดเหลือกินไปสิพาไปเฮ็ดว้ายว่าแต่พี่บ้าอุ้ยก็บ่เฮ็ดน้ําเจ้าดอกบางทีพี่น้องฟังไปฟังมาป.4แผนขี้โกงให้กูม.8มันบ่แม่นโกงได้สิท่อนอยู่รถพาแม่ยายนั่นไปก่อนจําเป็นต้องถือเงินไปท่าเราเออท่าอยู่หั่นแล้วซ่อนแล้วสิลบมาหาอีพ่ออยู่ตัวลบมาก็จําบ่ได้มันจําได้ข้อยก็ว่าบ่เคยฮู้จักกันขอยันเงินคืนปาดพี่น้องมันคือเป็นจังซั่นท่านี่แม่นแล้วโอ้ยยันเงินคืนแล้วว่าซั่นจะสิหัวแตกจักมือถ้าเบิ่งสมัยสิแตกเลยเนี่ยเอาจะบ่ทอดเงินเล่าว้ายแล้วสิใส่หลานมาตีหัวปักโลดแล้ว10มื้อยังบ่เห็นหน้าข่อยเลยบ่เอาจะสิบ่มาขายบ่มาเฮ็ดหยังกําไรเป็นพ่อบ่แห้งหรอกนั่งพักผ่อนอยู่บ้านโอ้ยซักผ้าซักแพ้ถูเฮือนถูซ่านล้างถ้วยล้างบวงซอยลูกซอยเมียเขาสบายเงินบ่หมดบ่มาเลยโหเร็วห่วยนิสัยของคนไทยเป็นซั่นตัวทางว่าแต่ลูกคนนี้โอ้ยผู้ได้หักนิ่งหนองบ่ผิดหวังดอกพี่น้องหักโลดบ่หักมันท่องใบบินบินแนวอยู่ในกินก็ไปอึดอยากอยากเที่ยวหม่องใดในประเทศไทยพาไปหมดทุกหม่องเอ้ยบ่ไปเจ้าขี้ขาดยางสมัยสิยางไปน้องข่อยขี่รถตลอดแล้วเอาเงินใส่เขามันมีข่อยก็บ่ให้ดิบ่ให้เขาก็ไล่ลงไล่ลงก็ลงตบบ่แม่นรถเฮานั่งโดนเขาสิโคกหน้าผากก่อนเอ้าลงแล้วสิมันสิฮอดบ่พัทยาสิไปเที่ยวพัทยาจริงสิบ่ฮอดไล่ลงหม่องใดก็ยืนอยู่หั่นบ่ทันพอเข้ารถก็มาอีกยงบื้อโบกอีกก็ขี่อีกเขาไล่ลงอีกก็ขึ้นอีกไปเรื่อยๆจ้ะ3ขั้นก็ฮอดตัวพัทยาซื่อๆป้าขั้นที่4เพิ่นสิบ่เปิดฮอดระยองพุ่นเลยขั้นข่อยขึ้นตึกราคาได้ของฝากบ่ได้ก็สร้างข่อยเมียนเรียบแล้วดูผักหวานเจ้าสิเอาผักหวานมาขายแต่ก็ยัดในถุงปุ๋ยถึงล้างฮอดผักกระเดากันได้ผักกระเดาเมียนเรียบโอ้ยไปหิวกองเขาก็ให้เอาเดียวเขาบ่ได้นั่งเฝ้าดูไปถึงราคาพุ่นปะโถรู้สิอันหาอยู่หากินพอได้เฮาก็สิสวยวังสงการข่อยคักตัวพี่น้องเซาสันขึ้นบ้านเวื่นๆแล้วเว้ยเพิ่นเอาได้ติ่งได้ของเพิ่นได้ขึ้นมาบ้านนะขึ้นมาบ้านผู้จริงนั้นได้เครื่องใส่ไฟฟ้าบ่ของไฟฟ้ามึงเด้อวะก็เลยเห็นต่างกันแต่ละค่ะมันกล่องสีได้ก็เฝ้าหาซื้อกล่องเป่าคือกันเออกล่องเป่ากล่องแบบเดียวกันยัดกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่เลยแล้วก็ไปตั้งเฮียงข้างเขาไว้ถ้าว่าบัตรลงหิวของเขาลงเลยกล่องมันคือกันเนาะเออไปฮอดบ้านใครเออลูกเอินเมียใครเอามาบ่แจ๋วมีตั้งแต่ฝาอ้อมเล็กน้อยสมดุลแน่ซอยเมียก็ด่าก็บ่กันเฮ้หากินใส่มึงจะมันหาอยู่หากินบ่หมานแท้เนาะโอ้ตั้งเฮ็ดหากินเอาซื่อๆตัวนี้เขาก็สั่งเฮียข่อยสิฮักข่อยครับป๊าดบางทีพี่น้องเสียวตัวของงูตัวนี้อย่าไปมาเพิ่นแล้วสั่นพี่น้องบ่เอาตัวของงูตัวนั้นถึงพ่อเห็นพ่อไม่แพง
ฟังร้องไว้ข่อยฟังใหม่เบิ่งเบิ่งนี่อันข่อยลืมฟังอีกดิตกลงไหมเราตาหวานนี่ตกลงไหมเราตาหวานนี่บ่ได้ข่อยมากันตาเนี่ยเสียงดีขนาดเลยโอ้ยน้องข่อยแฮงคักกว่านี่พุ่นแฮงคุยล่วงหน้าไปซะดิแม่นี่เรียนแล้วห้องจบ10เดียวยังบ่ทอน้องข่อยไอเทื่อเดียวเด้นมันสิบ่เสือกันบ่คุยหลายๆคือเบิ่งติละมื้อเช้านี่ย่างพาบ้านสิกลับขึ้นมาฮอดเฮือนเจ้าของพ่อมาไล่เต็มข้อว่ามันนักมวยแซ่บสั่นเขาบ่ปานปาดเขาเจ้ามาเขาเจ้าให้แต่เป็นอาสิได้ครับบ่หลดตายก่อนเฮ้ยว่าจะมันลวงนี่ไปอยู่ต่างประเทศพุ่นเอาประเทศใดประเทศญี่ปุ่นพุ่นนั่นตัวแฮงรวยสิไปเสียดายเฮ็ดจังซั่นบ่สิได้จังได๋ไปอยู่พุ่นแทนที่สิไปอยู่นําคนไทยซุ่มไปทํางานนํากันหันบ่ไปอยู่ที่ล่ะอยู่นําซะญี่ปุ่นตื่นขึ้นมามื้อใดก็ได้บอกจะภาษาญี่ปุ่นออกไปมาลืมภาษาไทยบ้านเจ้าของนี่มองข่อยเสียดายน้องข่อยห่วยแม่นข่อยก็เสียดายคือซั่นแนวคนไทยบ่ไทยบ่เป็นแม่นเนาะไผเล่าแท็กซี่แท็กซี่เป็นแบบทอดนึงสมัยโบราณหรือว่าที่คนมิเตอร์มันเป็นรถเนี่ยเดี๋ยวๆนี่บ่นี่บ่นี่บ่นี่ละนี่ละเนี่ยบ่ไทยบ่ได้เลยบ่บ่ได้จักคำเลยมันเป็นสิชื่อซื้อเจ้าของได้อยู่บ่เพราะคําว่าแท็กซี่มันสัญญาของมาเลยคือซื้อคนบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มันตรงตัวเลยแม่นบ่บ่ไทยบ่ได้เลยบ่เจ้าอย่ามาตั๋วคนไหนเว้ยโอ้ยเจ้าสังเกตจังเนาะเข้าหน้าบ่คือคนไทยจักแม่นคือพวกซามูไรพวกอ่อนต้นอ๋อมันคือว่างซั่นเจ้าสังเกตยังไงสังเกตคิ้วโปโปนั่นคือสิแม่นแลนตําต้นไม้ว่ะไปตํามันยังต้นไม้อ้าวก็แผ่นดินไหวอยู่เมืองโกเบได้อีพ่ออ๋อตอนนั้นได้อยู่หั่นบ่เออนี้ลมนี้ตาติเกียตะกายข้างเกาะดินนี้ค่อนข้างบ่ใหญ่แน่สมศรีนิวิทตักดินเจรบาดว่าบ่รุดเมโคก็บ่ปานเท่านั้นบ่สังเกตอีกทีดังพื้อดังคนไทยจักเม็ดคือหยังคือกบนอนเว้นนี่เอ้าเมเปดเลียดอยู่ดังอย่าได้บ่กระดอกเลียดเนาะเออเขาไฟซะฝากปอมมึงเด้อเออปอมกบระบาดนี่ตะวิ่งหูดใบบักพริกอ่อนลงมาก็ลงน้ําติเขาเอิ้นลูกโดดลูกโดดผักจะไปใส่ยางเดี๋ยวใส่หลายๆยางแน่ผักใส่แน่ผักกระเงี้ยงแน่ผมมันลำแล้วซ่อมดอกบางอื่นแน่ดอกอีหุ่มก็ใส่เนาะมาแข่งเป็นใส่หูลงไปพวกมาเคียงฝันลงหน่อยนึงโอ้ยออมครบระบาดแต่ว่าเขาจะไปใส่น้ำไหลแล้วมันกลายเป็นต้มเว้ยมันลวงน้ำมอมแซ่บเว้ยมันไม่ออมแล้วบ่เนี่ยใส่น้ำซิวจุจังไรประเดี๋ยวก็เขาเบียร์เส้นนิดนิดนึงแล้วปฏิเดี๋ยวหัวขิงลงใส่น้ำจืดโอ้ยแซ่บคักบาดนี่อยากให้มันคือโอ้ยที่จริงปลาแดกเขาจะไปทิมได้เมื่อโตเขาใจตั้งแต่เนื้อมันเอากลางมันทิมเออก่อนเขาจะปรุงหูดพักนั่งตูนั่งเลิศพักอีตูพักอีเลิศสุภาพแน่การออกการจานั่นแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยบัดเวลาเว้าแล้วอีตูคะนะต้องนั่งตูนั่งเลิศเพิ่นจังส่วนรับประทานมาบ่คุ้นตูซะสั่นให้มันแล้วมันสิหนาเกินไปแต่นี่พ่อแห้งแล้วล่ะนั่งตูเขาตักใส่ถ้วยก็สดกินคุยกินอ่ะพอกินอิ่มแล้วมันบ่แม่นออมกบกลายเป็นออมดังหากแตกล่ะโอ้เว้าล่วงเว้าเลยจะว่าข่อยซื้อเอาจะสบ่หั่นข่อยก็บ่ได้บังคับนี่ยังสิโอ้ยคนไทยเว้าไทยบ่เป็นมีแม่นด้วยตัวก็ตัวโพดโอ้ยคนข่อยตัวเจ้าจังได๋ขั้นถามว่ามันฮู้จักภาษาไทยเฮานะเฮาว่าสิปาดดังไปออมมันสิยืนให้ปาดบ่
ข้าแม่จำมาเจ้าถือว่าเป็นงุ่มดังแล่นขวบทวงบ่เลยหรือเอาปฏิง่ายบ่คนคือลืมเนี่ยมือข้าแต่เบิ่งเจ้าว่าเบิ่งเด็กขอไปถามมึงก็ได้บ่ไทยมันเป็นลิบบ่ไม่หยังหรอกคะนี่โอ้ตอนนี้มาเป็นตาสั้นเถอะเอ้ามาจังไปกับพ่อล่อพ่อล่อไปโลดโอ้ยถ่อมั่งตั้งเอ้ยจะไปถามตัวเขาไปคือเจ้าบ่มีแบบมีช่องสิมีโอกาสได้คุยได้ถามบ่เป็นจังได๋สัตว์เคยเห็นบ่นินจานินจาแบบใดในหนังในโทรทัศน์มุดดินจวดนี้น่ะโอ้แล้วเฮ็ดได้บ่มือเซานี่ปาดมุดดินแกนไปเลยมุดน้ํานี่แล้วมิดตีรีดบัดใจสิขาดจังป้อขึ้นมาขาดใจลงอีกคือว่าแล้วมุดดินแกนหนีได้สัตว์มุดดินแกนนั่นพวกในหนังในนินจาในหนังในโทรทัศน์ฝุ่นมุดดินหมอนี่มันสามารถที่มุดดินได้แต่หมกจกขุดดิน3เทียมยังบ่จําหมกจกอยู่เรามาเอามาเว้าร่วมซื้อกันเว้ยร่วมซื้อกันก็แยกเอาบ่เป็นบ่เป็นที่เป็นไปซอนหัวขิงเงี้ยติดมากก็สิกินหัวขิงเงี้ยติเจ้าบ่ต้องเว้าเดี๋ยวก็สิไปถามมึงเว้าไทยบ่ได้ดีบ่บ่หยังอีกลืมบอกอีกลืมหยังล่ะเคยเบิ่งบ่หนังหนังหยังหนังกําลังภายในเนี่ยแบบใดเคยเห็นบ่เอ้าเขาใส่ดาบฟันกันซังๆซังๆใส่วีซ่าตัวเบาบ่เด้ส่วนมากสิสู้กันตอนกลางคืนแต่งตัวสีดำพางกายเพื่อเสียวตัวรอดไงโดดจากตึกนั่นโดดจากตึกนี่ออกไปว่ายังเขาจับตัวได้ไรตัวท่านก่อนเสียหายตัวขวนกลุ่มนะป้าเราเห็ดได้สมบูรณ์เศร้าดิโอ้พอขวนมือตึบขวนจางหายปั๊บเราก็หายตัวเลยหน้าดำปีปีเมื่อตาได้จูดตำตีนมันไปตำสะดุดล้มคุบมือมือกับตามันถือกันเวิร์กเลยเอาตาแสบแล้วแต่เบียงมือเสร็จจะมาเฮียแตกเฮียไอ้หัวโอ้ยมึงด่ามันจับว่ามันมาจากงานบักบุญบักไฟจะโทษไอ้หัวมึงเดี๋ยวมาคักขอบเอิญไปป่าท้องสากับพ่อลุงสิงห์มาหัวถอยโอ้หัวมาแล้วมึงมาหัวจื้อมาลอดหัวสาเจ้าคือบ่หัวน้ําไผเพิ่นบ่เป็นพี่บ้าน้ําเจ้าความมันเราว่าหายโตหายโตมันจะมาล้มคุบมือเอาหายตัวมันได้หนังพุ่นเครื่องมาเบาคอยฟังเห็นยังสัตว์หมอนี่มันสามารถสิหายตัวได้แต่ห่มบ่ห่มปิดหัวแต่ๆมันใจสิขาดมันยังเอาหน้าป้อนออกมาอยู่ก็จะบ่เบาคอยฟังที่ว่าเราหายตัวได้ก็แยกคนตัวห่าจังได้จะเว้าเด้อบาดนี้เด้อขอไปถามเด้อเบิ่งห้ามเว้าห่วยว้าไม่หยังอีกไอ้มันบ่เคยเห็นแต่คนไอ้ฮู้เป็นจังเป็นสิบ่ไอ้ได้ติเด้อนี่คันคอกไอ้ตัวคันอยู่นี่ก็ยังสิไปถ่ายอยู่เมืองอุบลมันก็เหลือเกินแล้วกูจะมันอยู่ยากกินยากเว้ยนู่นเท่านี้เว้ยคอยไว้มันเจ้าจาดคอยนี่ล่ะจาดที่ยังได้ยังแนวแรกเปลี่ยนมีแต่หายกับดาคอยสิไปแบบใหม่ตาคอยสิแน่มึงเจ้าเขาบ่ไว้ใจแต่ขาคอยสิก้าวไปเบิ่งรถเบิ่งหน้าคอยมันบ่ลึบดอกโอ้ยก้าวไปบ่เบิ่งหน้าบ่เบิ่งหลังเหยียบตีนมันแน่แม่คันเหยียบตีนปั๊บปัญหาว่าหาเรียกมันหยุม3เทียสิได้เหงามือเจ้าเคยเห็นบ่เด็กน้อยเล่นไก่เล่นบ่เล่นไก่น้อยเอาไก่น้อยไปตีกับไก่ใหญ่ไก่มันย่านกันพ่อลมพ่อตายจับนี่ว่าฮกเอาฮกเอาที่ขามันแถวนี้ซ้ําหมดไก่เงี้ยก็สิตอดบ่ถึงจะลบหน้าลบหลังไก่น้อยอยู่สิมันบ่ตั้งใจลบเนาะมันก็เก็บทิ้งติล่ะ3มื้อแต่ละยืนจังใจอย่างซั่นจังตากระตุ้มขี้มูกกระไหลว่ะเนี่ยเอาเงี้ยกินตอดเงี้ยก็บ่ถึกแต่ปะนั้นยังไปคุ้มมันฮบกับอึ้งอีกเลยล่ะบัดล่วงไปอึ้งตัวนั้นก็เป็ดให้พุ่นไก่ตอดบ่ได้แต่นติโดดเข้าป่าแห่งปุ่งใส่เข้าปุ่งไปปุ่งมาเหมือนอย่างมันนี่นี่ทาแล้วก็อึ้งเหมือนอย่างเลยแห้งก็แห้งเขาคอยมาหอดแล้วว่าจะเว้าหอดก็หอดฉันต้องกระเป๋าเรื่องกึ่งกับไอ้คนไอ้เพิ่นเผลอที่ล่ะไอ้เจ้าเพิ่นเผลอป่วยมาหอดแล้วไอ้เจ้าเพิ่นเว้าคอยฟังนึงหันว่าเจ้าไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเออลบบ่ได้เว้าไทยจักเทื่อเว้าแต่ภาษาญี่ปุ่นเอาไปเอามาลืมภาษาไทยเว้าไทยบ่เป็นเลยแม่นอยู่บ่แม่นครับนี่น้องคอยเสื้อเจ้าเนี่ยบาดนี่คนจังข่อยมันตัวบ่เป็นคนสิได้ชื่อไว้ว่าคนลักษณะนี่ตัวไผบ่เป็นข่อยไปถามมากับตัวข่อยเองเลยนึงหั่นอันไปอยู่ฝุ่นดนปานใด4ปีครึ่งครับบ่ได้ว่าถ้าจังซื่อเลยบ่เว้าตั้งแต่ญี่ปุ่นเท่าเดี๋ยวนี้นะครับบาดเป็นที่น่าเห็นใจไปอยู่ฝุ่น4ปีบ่ได้เว้าถ้าจังซื่ออ้าวมันก็ลึงไปภาษาเอาๆเด็กน้อยๆลอกๆเอาไว้เบิ่งเด็กน้อยๆเอาๆเอาไปซิเอามากรุงเทพฯเนี่ยเด็กน้อยอีสานบ้านห้อยล่ะบ่ต้องเอาไปญี่ปุ่นหรอกเพื่อพิสูจน์กันง่ายๆมันสิว่าเออเราบ่ต้องเอามาดน4เดือนบ่ต้อง4ปีเอากลับไปเอาเมืองอีสานบัดนี้บ่ไทยกรุงเทพแยะลืมภาษาอีสานเฮาเลยโอ้ยเอามาแต่น้อยปานนั้นบ่ว่าแต่ลืมภาษาแล้วลืมหนทางเมื่อบ้านนั่นแล้วอันจะสิลบไปอีกบ่นี่มาเลยแหละครับมาเลยครับบ่ต้องเสียใจเราสิลึงขึ้นอยู่ลึงขึ้นก็ฮู้ลึงขึ้นเทียสิได้ภาษาไทยขึ้นมาใส่มันต้องทําต้องใส่เวลาทบทวน4ปีครึ่งคือเก่าเจ้าก็เขาดูนี่ตี้ไปได้ไปน้องกันค
ข่อยก็บ่อยากเสียงมาได้แล้วอย่ามันพาจูดมือหน้าดำเว้ยล่วงทะพอย้ำมาหนิผมสิเบาหนึ่งให้ฟังเบาโลดอย่าไปซ่าแล้วทะเบาล่วงเบาไรนะเบาไรอีหลีเดี๋ยวนี่ไอ้ท่านี่ก็ว่าเบาไรปวดประหยัดที่สุดเลยตัวนี้ประหยัดแห้งทำธรรมดาข่อยบ่ใครปากบ่ใครเบาเลยบ่เสียไปเบิ้งที่ละย้ำข่อยนอนหลับนอนนอนหลับก็สิเบากระโพดได้คนแม่ตั้งยุงบ่เลิกอีหลีเดี๋ยวเจ้านี่เสริมเติมดีแท้ๆตัวเพิ่นน่ะเศร้าหนุ่งเด้อยืดซื่อข่อยสิคุยกันให้แม่แล้วมันทั่วยุงบ่เลิกหลายอย่าไปซ่าแล้วพอผมสิบอกให้ฟังเออเบาโดดมือผมกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาเด้เป็นมือที่ผมดีใจที่สุดภายใน4ปีที่ผ่านมาดีใจเห็นหยังเอาสิได้กลับบ้านได้พอบ้านอยู่ไสบ้านดอนหันอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นบ้านดอนหันอำเภอบ้านฝางครับไปจองตั๋วเครื่องบินตัวจองอยู่ไสจองอยู่ประเทศญี่ปุ่นตัวเนาะเออบ่นึกว่าไปจองอยู่ดอนเมืองนี้บ้าติมาฮอดบ้านเจ้าของแล้วยังสิไปเริ่มต้นขี่มาแต่ญี่ปุ่นอยู่ซะบ่ว่าสิบ่เว้านําดอกขินหูแลงแงงแลงแงงแม่นนี่ลีล่ะเว้าเป็นตะเลาเว้านําเลยเจ้าบ่บ่คิดบ่อันจองตั๋วอยู่ประเทศญี่ปุ่นฮอดขอนแก่นได้มือก็นั่งเครื่องบ่ใหญ่มากพอเออมาเลยฮอดดอนเมืองกรุงเทพเปลี่ยนเครื่องหน่อยไปลงขอนแก่นดิไปลงขอนแก่นบ่สิบ่ครับผมคือบ่ลงบ้านดอนหันอำเภอบ้านฝางบ้านเจ้าของหันโอ้ยอำเภอบ้านฝางมันบ่มีสนามบินได้พอเอาต้องลงสนามบินบ่แน่นี่โอ้ยเครื่องบินนี่บ่มันคมลมคมไฟพอสิลงกลางทุ่งนาได้เด้อเนี่ยบ่จักเว้ยโอ้บ่แม่นคมลมคมไฟก็ล่องมาติแล้วคันข้างก็ไผเหลือแต่กลางแล้วแม่คันกอเขาสิลากลงหันฮอดบ้านแท้ที่เห็นหน้าลูกหน้าเมียมันถอนกระดูกใส่ขวดโหลไปไว้วัดตัวนี้บ่บ่ฮู้เว้ยลงสนามบินขอนแก่นสนามบินเลยเมียไปฮับที่พอมองมันดีใจบาดดีใจแลนไซเมียยังบอกภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมาจังไหนล่ะโอ้แม่อีปุยแต่เมียเรียนไปฮับผัวก็ยังใส่ภาษาญี่ปุ่นเว้ยว่าตอบมาจังไหนโอ้ยบ่สามารถสิแปลภาษาไทยได้มันแข็งก่อนหัวเขาอ่อนน้ำนั่น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 เรียนบ่อัน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 อาหารการกินในยุคประเทศญี่ปุ่นเฮ็ดจังไหนก็กินแต่อาหารญี่ปุ่นตัวพอตลอดเลยบ่ตลอดเลยบ่แม่นจะลึงอาหารญี่ปุ่นแล้วบ่ฮะนี่โอ้ยจักลึงบ่ลึงแล้วอาหารบ้านเจ้าของมันสิต่อยปากได้บ่ปากพุ่งเบิดอ่ะสิเลียวเบิ่งซื่อๆก็แซ่บลิ้นแล้วโอ้มันเผ็ดมันเข้มกว่ากันนี่ล่ะอันสิบ่ยากน้ําลูกน้ําเมียหาอยู่ให้กินบ่โอ้ก็ยากน้ําเขาคือเก่าแล้วเขาเป็นแม่บ้านหน้าที่เขาแม่นบ่ล่ะเขาต้องสั่งซื้ออาหารจากประเทศญี่ปุ่นทุกอาทิตย์ตัวบ่แล้วก็ส่งมาให้อยู่บ่ล่ะส่งมาเฮาส่งเงินไปก่อนน่ะเด้ให้แน่อันมีหยังในอาหารญี่ปุ่นที่เขาส่งมาซุปเผ็ดกระด่างย่างน้ําตกสกเล็กงัวขัวเอียนเงียนบักเขือสมปลาหน่อยก้อยกระป๋อมออมโนขาบลาบป่าตองยังบ่เลยฮอดมุกแม่เป้งคุณลวดบ่ต้องบ่ต้องลวกดอกกระเจียวก็บ่ต้องข่อยฮู้อยู่แค่นี้ก็ฮู้ว่าหากินยากพอแห้งแล้วคันเขาบ่ส่งมาให้อดอาหารเลยเพิ่นนี่ซ ั่นมาสิอึดอยู่เมืองไทยโอ้ยเว้าหลายเจ้าน่ะมีบ่บ่ต้องโอ้ยมีหลายกว่านั้นซ่ำนี่มึงสิบ่เป็นอาหารญี่ปุ่นสิเขาก็เฮ็ดเอาตัวน่ะเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นบ่เพียงสิบ่เป็นปรุงไปนําบ่ภาษาญี่ปุ่นไปนําก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนั่นตัวเอ้าอยู่กับปากกับเว้าโหนี่แหละเมื่อที่บ้านเฮาส่วนกันปั๊บไปกินข้าวปลาตอปลามันบ่มีเขาเด้อก็นึ่งไปแต่บ้านนี่เด้ล่ะบ่ได้ไปเอาอยู่ปลาบ่ปลาที่ปลามันสินึ่งเขาไว้ถ่าเจ้าจะไปตอกแห้งตัวย้อนเฮ็ดเอาแต้งเอาตัวพอจังแล้วเว้ยนึกว่าฮอดไปนึกว่าไปเอาอยู่ปลาอันตอนเฮาไปจองตั๋วอยู่ประเทศญี่ปุ่นเฮาว่าจังได๋เหรอไปถามเขาตัวเนาะถามว่าจังได๋อโนซิมาเซ็งอโนซิมาเซ็งไทยไทยหรือว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลนิฮงโงไทยคอนแกนเก็นอิกุระตัวภาษาญี่ปุ่นก็มีขอนแก่นอยู่บ่โอ้ยบ่ว่าแต่ญี่ปุ่นน่ะพอทั่วโลกเขาว่าขอนแก่นเมื่อนั่นล่ะจักแล้วนึกว่าขอนก็แปลไปนึงนึงแก่นก็แปลไปนึงนึงเนาะบ่ได้แปลซื้อเมืองมันตรงตัวเลยบ่เก่นเด้เก่นภาษาญี่ปุ่นว่าจังหวัดจังหวัดขอนแก่นเก่นก็จังหวัดขอนแก่นอุบลเก่นก็จังหวัดอุบลอิกุระอิกุระคาตัวตัวได้จากญี่ปุ่นฮอดขอนแก่นแล้วล่ะเพ่งเด้ฮะนี่เพ่งกับห้องแต่เพ่งญี่ปุ่นตัวเนาะหืออันขึ้นฮอดบ้านย่ําได้ห้องแต่เพ่งญี่ปุ่นที่ซั่นยาวแล้วล่ะพ่อแม่นน้องเว้าไทยบ่เป็นอันห้องให้ฟังได้เป็นจังซั่นเพ่งญี่ปุ่นมื้อนี้สบายพี่น้องสิได้ฟังเพ่งญี่ปุ่นเด้อบัดนี้เด้อแม่นเฮาฟังบ่เป็นก็จําเป็นต้องได้ฟังล่ะเพราะเขาเว้าไทยบ่เป็นต้องห้องเพ่งญี่ปุ่นได้ฟังบ่มีหยังดอกแต่เบิ่งนางแขกก็ยังเบิ่งเนาะนางแขกก็มีเพ่งบ่โอ้ยแต่แล่นขึ้นต้นไม้ยังห้องเพ่งแม่แขกเด้ห่วย